รองโฆษกประจำสำนักนายกยังโดนเลยคุณอาริรัตน์คุณรัชดาธนาดิเรกสั่งของออนไลน์ค่ะได้ของไม่ตรงปกสั่งเสื้อไปแต่สิ่งที่ได้คือกระดาษทิชชู่คุณผู้ชมดูภาพก่อนนะฮะใครจะนึกฮะว่าขนาดท่านรองโฆษกค่ะคุณรัชดาธนาดิเรกยังเจอคุณผู้ชมฮะแล้วมันแสบมากครับเป็นเราคงเจ็บปวดมากคือเฟซบุ๊กของคุณรัชดาเนี่ยลงเรื่องราวไว้บอกว่าสั่งเสื้อเชิ้ตแขนยาวแต่ได้ทิชชู่ทางร้านแจ้งว่าของหมดส่งทิชชู่มาก่อนก็เลยไปถามว่าทำไมต้องเป็นทิชชู่ถูกไหมฮะซึ่งทางร้านเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ตอบอะไรค่ะคุณผู้ชมดูฮะสั่งเสื้อให้ทิชชู่คุณผู้ชมลองดูข้อความนะฮะที่ดร.รัชดาเนี่ยลงเอาไว้ค่ะทีมโฆษกยังเจอเองอ่ะแล้วลองดูว่าจะจับได้ไหมเนี่ยนะฮะเจ้าตัวเขียนเลยสั่งเสื้อเชิ้ตแขนยาวแต่ได้ทิชชู่ทางร้านแจ้งว่าของหมดเลยส่งทิชชู่มาก่อนเขียนไปถามแล้วว่าจะส่งมาให้ครบไหมก่อนหน้าสั่งไป1ตัวก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่ได้คนละเรื่องคือถ้าสมมติเสื้อหมดนะเอาลายอื่นมาเนี่ยยังพอเข้าใจแต่ส่งทิชชู่มาแล้วจะให้ทำอะไรฮะวันนี้เราไปเจอด้วยใช่ไหมใช่ค่ะไปสอบถามกับเจ้าตัวโดยตรงเลยค่ะคุณรัชดาบอกว่าคือเคยสั่งมาจากร้านนี้2ตัวชอบการออกแบบแล้วก็เนื้อผ้าก็เลยสั่งมาอีกเพราะว่ามันไม่แพง139บาททีนี้พอได้รับของแกะสินค้าออกมาเป็นทิชชู่ก็งงเราไม่ได้สั่งเขาส่งผิดบ้านหรือเปล่าก็เลยไปดูซองใหม่เออไม่ผิดชื่อเราบ้านเราตอนนั้นพอเห็นทิชชู่หงุดหงิดเลยเพราะว่าสั่งเสื้อแล้วจะส่งทิชชู่มาทำไมรอคำตอบจากทางร้านคือคาดว่าคือคุณรัชดาคาดว่าร้านกะว่าคงจะให้ทางฝ่ายลูกค้าเป็นคนกดยกเลิกออเดอร์เองแล้วที่ส่งมาเหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดประมาณนั้นนะคะนี่จริงๆเลยนะฮะขายผ้าเอาหน้ารอดเพราะขายผ้าไม่ได้ก็เลยเอาทิชชู่มาก่อนเพื่อให้รอดทางด้านของเจ้าตัวก็เลยถามร้านค้าว่าจะได้ของครบหรือไม่ร้านค้าบอกว่าจะได้เสื้อเชิ้ตเพียง1ตัวตัวเองก็เลยยกเลิกใช่ไหมการสั่งซื้อแล้วก็รอดูว่าตัวที่ร้านค้ารับปากจะได้คืนหรือเปล่าแล้วเขาจะโอนเงินตัวที่เหลือกลับมาไหมยอมรับนี่นะครับว่าตัวเองเป็นคนซื้อของจากแพลตฟอร์มออนไลน์แต่ไม่เคยเขาเรียกนะเจอแบบนี้นี่ครั้งแรกเลยที่สำคัญก็คือขอรักษาสิทธิ์โดยการทักไปสอบถามร้านค้าหากพบว่าถูกหลอกลวงก็จะแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพราะฉะนั้นทุกคนอย่านิ่งเฉยนะฮะฝากบอกร้านค้าหากไม่มีร้านหากไม่มีของคุณต้องแจ้งจากเสื้อส่งทิชชู่มานี่มันคนละเรื่องเลยนะฮะมันใช้แทนกันไม่ได้เลยเสื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังนะคะตัวหนึ่งก่อนแล้วมันเล็กแต่เราชอบแบบเราก็เลยสั่งซื้อเพิ่มพอสั่งซื้อเพิ่มเราก็สั่ง2ตัวสั่งซื้อไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะแล้วเมื่อวานวันเสาร์ของก็มาแต่มาเป็นทิชชู่เราก็งงว่าส่งของผิดหรือเปล่าก็มาดูหน้าซอง ก็ชื่อเราก็เลยเข้าไปเช็คในแชทแล้วค่ะของแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เลยรับทราบว่าของที่สั่งไป2ชิ้นของเขามีแค่ชิ้นเดียวเขาก็เลยส่งทิชชู่มาก่อนเราก็เลยหงุดหงิดอยู่เหมือนกันนะก็เลยถามเขาไปว่าจะส่งทิชชู่มาทำไมและในขณะที่รอให้เขาตอบมาก็เลยโพสต์ขึ้น Facebook อะค่ะก็มีเพื่อนๆมาให้ข้อมูลว่ากรณีแบบนี้น่าจะเป็นว่าเขาไม่อยากถูกระบบของแพลตฟอร์มออนไลน์ตัดแต้มในฐานะที่ส่งของไม่ได้อ๋อมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแพลตฟอร์มก็รอให้ลูกค้าเป็นคนกดยกเลิกเองคือประเด็นก็คือว่าถ้าของหมดแล้วเขายกเลิกเขาก็จะโดนตัดแต้มเพราะฉะนั้นทางร้านก็เลยส่งอันอื่นมาแทนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแก้หน้าเอากับลูกค้าทีหลังแต่บังเอิญว่าลูกค้าเป็นรองโฆษกรัฐบาลฮะอ้าวจะเป็นใครก็ไม่ควรทำกับเขาอย่างนี้เนี่ยนะฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าจะได้เสื้อกลับมาไหม